สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้ Hyundai H1 นะครับแทนรุ่นกล้องรอบคันนะฮะตัวนี้ลูกค้าจอเสียมานะครับระบบ HDMI ออกจอหลังได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้ออกจอหลังเพดานเดิมนะฮะออกจอหลัง HDMI ได้สมบูรณ์นะครับชัดเจนนะฮะ9นิ้ว QLED นะครับตัวนี้นะครับใส่ซิม 4G ได้ Wi-Fi 5G คาเพย์นะครับสเปคนะฮะแรม628นะครับตัวนี้พวงมาลัยสมบูรณ์นะตัวนี้เราเซตกล้องมองถอยหลังกล้องรอบคันนะครับแล้วก็พอเวลามาเกียร์ธรรมดาเซตให้เป็นกล้องหน้า10วินะครับถ้าจะดูกล้องหน้าตอนขับนะครับเข้าไลน์ AUX นะฮะนี่ครับเล่น YouTube Google Map สมบูรณ์นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับ Google Map แบ่ง2จอได้ครบนะฮะตัวนี้ Google Map ลงได้นะครับผ่าน Play Store นะฮะครบถ้วนเลยนะครับแบ่ง2จอได้นะฮะแบ่งสองจอได้ครับอีกทีนะฮะประมาณนี้นะครับแล้ว628นะครับ Hyundai H1 นะครับพร้อมตัวแปลงกล้องรอบคันสายนะครับชุดกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจะดูกล้องหน้าตอนขับนะครับกด AUX นะครับเข้าไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับกล้องหลังนะครับเข้าเกียร์ธรรมดากล้องหน้า10 วินะครับที่ตั้งไว้นะครับโอเคนะครับจากร้านคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ